ุมตัวผัวคลั่งเผยปมยิงกลางห้างเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรเบื้องต้นทราบว่าเป็นฝีมือของสามีของพนักงานหญิงที่มาออกบูธขายสินค้าภายในห้างดังกล่าวทั้งนี้หลังเกิดเหตุทางห้างก็ได้มีการกดสัญญาณแจ้งเตือนภัยพร้อมกับต้อนให้ประชาชนรีบออกจากห้างเนื่องจากมีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่จังหวัดโคราชอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวมือปืนที่ก่อเหตุได้แล้วและอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวไปสอบสวนทั้งนี้จากการยืนยันของเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุได้เสพยาบ้าก่อนมาก่อเหตุยิงแฟนในห้างสรรพสินค้าแต่พลาดเป้าส่วนกระแสข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ว่ามีผู้เสียชีวิต2รายนั้นเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่วนความคืบหน้าจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ข่าวถัดไปขอบคุณค่ะ